ีฟาร์มลำพูนและนี่คือเจ้าหนูพกที่จัดการอ้อยเราก็จัดการมันเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะเอาไปทำการลอกหนังด้วยกรรมวิธีนั่นก็คือใช้ขี้ผึ้งหุ้มแล้วก็ลอกนะครับแล้วเราก็เอาเทียนขี้ผึ้งมาละลายในเตารอก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็ได้น้ำขี้ผึ้งกำลังร้อนๆเลยนะครับน้ำขี้ผึ้งกำลังร้อนๆเดี๋ยวเราจะเอาหนูใส่ลงไปนี่เลยเสร็จตัวแล้วมันก็จะแข็งแบบนี้นะครับหนังหนูขนหนูนี่ที่กินไม่ได้มันก็จะถูกเทียนไขนะครับหุ้มไว้แล้วก็ดึงออกง่ายมากเลยยิ่งถ้าเราหุ้มหนาเท่าไหร่มันก็จะออกเป็นก้อนๆเลยนะฮะลอกออกเป็นตัวได้เลยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยขาวจั๊วเลยนะครับนี่หลังจากนี้เราก็จะเอาไปเผาแล้วก็ล้างแล้วก็ทำประกอบอาหารได้ทันทีนี่คือวิธีการทำหนูแบบง่ายๆเลยนะครับขอบคุณโซเชียลที่ไม่ปิดกั้นการมองเห็นการรับรู้นะฮะขอบคุณโซเชียลที่ทำให้เราไม่เป็นกบในกะลาอีฟาร์มลำพูนกับการลอกหนู